รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นานาอยู่กับซันต้าส่วนตัวของนานานะคะโอ้โหโอ้ไม่ต้องลูกพุงวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำจินเจอร์เบรดกันมันเป็นหนึ่งในเมนูสำหรับเทศกาลแหละอยากให้มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเพราะว่าในการสร้างจินเจอร์เบรดหนึ่งหลังมันทำคนเดียวไม่ได้จริงๆแค่ได้ทำก็รู้สึกมีความสุขแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.แบบนี้แหละครับคุณดูเนิบนาบเกินกว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเอ้าช้าๆได้พระเล่มงามเดี๋ยวผมตกดีเทลไปคุณก็ว่าผมวันนี้นานาอยู่กับซานต้าส่วนตัวของนานานะคะเอาต้องหัวเราะโอ้โหโอ้ไม่ต้องลูบพุงโอเคเทศกาลคริสต์มาสอ่ะมันจะมีของที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเนี่ยเข้าสู่ช่วงเทศกาลเช่นคริงโก้คุกกี้หรือแบบเค้กรูปขอนไม้หลอกเค้กอ่ะหรือฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่าอร่อยมากอะไรนะไม่ได้ยินไม่ชัดเลยฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าสั่งได้เลยแอดยิ่งสักฟู้ดมีกี่แบบนะ2แบบ ไหนๆก็ขายขนาดนี้แล้วก็อย่ารอช้าดีกว่าครับจะโทรสั่งหรือแอดไลน์สั่งก็ได้ครับนอกเหนือจากฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่าที่แสนอร่อยแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำจินเจอร์เบรดกันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของช่วงเวลาคริสต์มาสเลยนะแล้วจินเจอร์เบรดจริงๆอร่อยด้วยความที่มันเป็นขนมที่นอกเหนือจากทำเป็นบ้านแล้วมันยังทำได้ออกมาได้อีกหลายรูปแบบอ่ะคือเรียกได้ว่ามีหลายลายหลายทรงแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยใช่แต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่กิมมิคคือเห็นแล้วปุ๊บเอ้ยเรารู้สึกแบบแฮปปี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับประกอบเป็นรูปบ้านใช่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครที่รู้สึกว่าบ้านน่าจะเหนื่อยเกินไปคุณทำบ้านด้วยแล้วคุณก็เอาคัตเตอร์ที่เป็นรูปดาวรูปไม้เท้ารูปแบบตุ๊กตุ่นสโนว์แมนกด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 อบตกแต่งแล้วเอาไปแขวนต้นคริสต์มาสได้ได้เหมือนกันใช่อยากให้คุณผู้ชมได้อิ่มเอมกับเทศกาลคริสต์มาสไปกับเราด้วยเมนูจินเจอร์เบรดแต่วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามใจนายมันไม่ได้โอเคมาเราทำให้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอจินเจอร์เบรดหรือขนมปังขิงที่มาในรูปแบบของบ้านที่ตกแต่งต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเปรียบเสมือนกับบ้านน้อยในหิมะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำจิงเจอร์เบรดนะครับแม่จิงเจอร์เบรดอ่ะจะมีกลิ่นหอมครับหอมมากๆของอบเชยขิงน้ำตาลทรายแดง มันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วเนี่ยคริสต์มาสเขาไปด้วยกันได้หมดเลย 2-3 อย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้จะทำส่วนผสมของของแห้งก่อนใช่แล้ววิธีการทำง่ายนิดเดียวคือเราใช้แป้งอเนกประสงค์อย่าลืมนะคะตรากบเท่านั้นใส่ลงไปกับเครื่องเทศของเราวันนี้จะมีขิงผงครับแบบนี้นะคะใส่ลงไปไอ้จิงเจอร์ sorry โอ้โหซินนามอนฟุ้งเลยโอเคอ่ะตามด้วยผงฟูผงฟูเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราจะใส่ของแห้งของเราไปตรงนี้ก่อนเราวางไว้จากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงบ้านนานานิยมใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะว่าซื้อมาเสร็จแล้วมันเก็บในตู้เย็นได้นานกว่าเนยสดที่เป็นรสจืดและที่สำคัญมันมีรสชาติน้ำตาลทรายแดงค่ะตะก้อมือตีจนกระทั่งเนยกับน้ำตาลของเราเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเวลาคุณใช้ตะกร้อมือแบบนี้คุณแค่เอามือหมุนอ่างไม่ต้องหมุนตะกร้อมือง่ายๆแบบนี้เลยถ้าไม่มีตะกร้อมือไฟฟ้าแนะนำให้ซื้อมันไม่สามารถใช่ไหมคือมันสามารถแต่มันเดี๋ยวนี้มัน100-200มีแล้วมันประหยัดแรงคุณได้เยอะมากซื้อมาจะได้ลองทำหลายๆเมนูเพิ่มด้วยใช่ใช่ใช่ลองดูการศึกษาการลงทุนเพื่อการศึกษานะ
จากนั้นก็ค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันครับโอเคเข้ากันแล้วล่ะเราไม่ต้องตีเขาเยอะอ่ะใส่ไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่นะครับ2ฟองพี่บอกว่าอยากให้ใช้เครื่องตีเพราะมันเหนียวเท่านั้นเลยไม่ได้มีผลอะไรกับรสชาติเลยแต่หลายคนไปซื้อนะต้องเช็คเรื่องกำลังวัตต์มอเตอร์นะบางทีเรามาทำในสัดส่วนที่มันแบบเยอะมากๆเขาไม่ไปนะเครื่องตีแบบนี้เอามาตีขนมปังก็ไม่ได้นะมันดูเหนื่อยไปนะเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะฮะจากนั้นใส่แป้งลงมาเลยค่ะนะครับส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์นะครับที่เราผสมไว้แล้วก็แน่นอนใส่แป้งพวกนี้ไปก็เปิดความเร็วต่ำก่อนนะคะไม่อยากมีหิมะหรอครับผมเอาไหมคุณไม่เอาครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำพายางมาคนต่ออีกให้ส่วนผสมนั้นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับแล้วหลังจากคนจนเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะพักแป้งเอาไว้15นาทีอย่างน้อยๆก่อนเอามารีดต้องพักแป้งก่อนจะรีดง่ายอบไม่หดนะคุณจะเห็นเขาเกาะเป็นก้อนๆแบบนี้ละเนี่ยง่ายแบบไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยหมุนไปหมุนมาโอ้โหง่ายจริงๆครับโอเคได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเราเอาไว้15นาทีเดี๋ยวเอาคลิงฟิล์มปิดแล้วก็พักไว้ระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจินเจอร์เบรดของเราวันนี้จะขึ้นเป็นรูปทรงบ้านอันเนี้ยบ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะสำคัญแค่ว่าตัดให้เท่ากันคุณเริ่มจากการเอากระดาษมาแล้วนาเอากระดาษห่อถุงพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวแป้งโดของเราอ่ะมันมีเนยถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาพลาสติกห่อเนี่ยไขมันมันจะซึมใส่กระดาษแล้วทำให้คุณหยิบจับงานลำบากคุณจะเห็นว่านามีส่วนที่เป็นหน้าบ้านครับคุณต้องทำหน้าบ้านหลังบ้าน2อันอันนี้จะเป็นหลังคานะคะหลังคาจะอันใหญ่อ่ะมาเดี๋ยวรีดแป้งกันอันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าเรามีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าคุณคิดว่าบ้านมันไม่ไหวมากเกินไปอาจจะแบบเหนื่อยได้ก็แบบที่นานาทำก็ได้ค่ะเป็นแบบเหมือนมีกิมมิกนิดหน่อยอย่างส่วนตัวก็จะนิยมแบบกดติดกันแล้วก็พยายามหาล็อกที่มันลงเสร็จแล้วเราได้ปริมาณดวงสูงสุดเพื่อความคุ้มค่าในการทำของเราแต่ละครั้งก็น่าจะโอเคโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูจินเจอร์เบรดตอนนี้เนี่ยแป้งที่เราได้ผสมเอาไว้นั้นก็พักเป็นเวลา15นาทีแล้วและพร้อมที่จะนำมาทำในขั้นตอนต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอเคอันนี้คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นานาเช็ดโต๊ะส่วนหนึ่งคือเราล้างความสะอาดอีกส่วนหนึ่งคือเวลาเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วอะค่ะโต๊ะเราชื้นนิดนึงเราวางพลาสติกจะวางง่ายแล้วเขาจะอยู่โอเคเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะแบ่งขึ้นมาเป็นก้อนเพื่อรีดขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนเพื่อนำมารีดให้แบนเสมอกันครับแล้วก็ถ้าเกิดพักแป้งเมื่อจะเห็นว่าพักเสร็จแล้วมันรีดง่ายจริงๆเราก็จะวางดูดูว่าเขาเท่ากันหรือยังนะคะก็เอามือจับทำยังไงก็ได้ค่ะให้บ้านของคุณเนี่ยหนาเท่าๆกันคือมันเป็นหนึ่งในงานศิลปะแล้วก็เป็นหนึ่งในงานที่ใช้เวลาเพราะมันไม่มีทางทำเสร็จได้ในวันเดียวอ่ะเราได้อันนี้เสร็จปุ๊บโอเคนะจากนั้นก็ใช้แม่แบบกระดาษที่เราทำเตรียมเอาไว้นำมาวางทาบกับตัวแป้งที่รีดแล้วเพื่อตัดแป้งเป็นชิ้นๆทำเป็นส่วนของบ้านครับแล้วก็จะตัดไว้อย่างนี้ก็คือเรามีตัวแม่แบบเอาไว้ทาบใช่ค่ะอย่างที่เราบอกว่าแม่แบบของเราเนี่ยจะต้องห่อพลาสติกไว้ด้วยเราก็จะวางคุณนี่ก็จะไม่มีช่องไฟเลยนะไม่ก็เราประหยัดมันใช้ได้ต่อเลยมันต่อกันได้อย่างนี้ไงโอเคแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางแล้วสำรองเผื่อเรามีอะไรผิดพลาดไปเราส่วนตัวนะก็มักจะเผื่อเอาไว้สักชิ้นหรือ2ชิ้นเสมอเพื่อป้องกันเวลาเราเจออะไรผิดพลาดแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราขึ้นมาตรงนี้ที่รีดไปแล้วเราไม่ใช้ไม่ทิ้งนะเอาไปรีดต่อได้ก็ทำได้เรื่อยๆเลยจนกว่าแป้งจะหมดถ้าไม่พอทำบ้านก็อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ากดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ใช่ อันนี้เขามีครบส่วนประกอบแล้วก็วางลงไปแบบนี้พยายามดูแลให้บ้านของเราทรงสวยโอเคอันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าเรามีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้
ถ้าคุณคิดว่าบ้านมันไม่ไหวมากเกินไป อาจจะแบบเหนื่อยได้ก็แบบที่นานาทำก็ได้ค่ะเป็นแบบเหมือนมีกิมมิกนิดหน่อยอย่างส่วนตัวก็จะนิยมแบบกดติดๆกันแล้วก็พยายามหาล็อกที่มันลงเสร็จแล้วเราได้ปริมาณดวงสูงสุดเพื่อความคุ้มค่าในการทำของเราแต่ละครั้งก็น่าจะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราอบตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาอบดาวต่อเท่ากับว่าอันนี้สามารถนำเข้าเตาอบได้แล้วใช่นะครับก็ไฟประมาณ375องศาฟาเรนไฮต์นะครับนานประมาณ15นาทีหรือว่าจนกระทั่งสุกนะฮะก็ต้องหยิบออกมาเช็คดูก่อนโอเคครับโอเคค่ะอันนี้คือจิงเจอร์เบรดที่เราอบเสร็จเรียบร้อยนะครับน่ากินมากๆเลยแต่อันนี้คือประกอบไม่ได้เหมือนตัดก้อนที่ไม่มีปูนเดี๋ยวเราจะมาทำปูนกันเป็นปูนแบบกินได้ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะไอซิ่งไข่ขาวใส่ลงไปส่วนผสมง่ายๆเลยใช่ค่ะนี่คือ Royal Icing Food Hygiene ซื้อไข่ขาวแบบพาสเจอร์ไรซ์ก็จะได้สบายใจหน่อยว่ากินดิบได้ใช่เรากินปริมาณน้อยมากอันนี้บอกคุณตรงๆน้อยมากๆเลยโอเคอันนี้เราจะเอามาทำเป็นกาวนะทำเหลวหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากได้เนื้อที่มันฟูแล้วก็เบาใช้เครื่องตีนะคะตีไข่ขาวจนฟูแล้วก็ใส่ไอซิ่งเข้าไปอ๋อมีหลายเทคนิคมันจะได้เป็นอากาศเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะหยิบให้ดูอันนี้คือตัวที่ฟูแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอามาตกแต่งครับส่วนอันนี้เป็นตัวที่เหลวเราจะเอามาประกอบเป็นกาวง่ายหน่อยใช่และตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณนาได้จัดเตรียมรอยัลไอซิ่งลงในถุงบีบก่อนนะครับเพื่อเตรียมประกอบเป็นตัวบ้านในส่วนถัดไปอบเสร็จแล้วเราก็วางโอเคขนานแบบนี้เราก็หยิบขึ้นมาก็จับแล้วเราก็หยอดกาวข้างในใช่ข้างในยากมากนะอาจารย์ใส่ลงไปทางไปโอเคเก่งมากมันจะอยู่ใช่ไหมที่ดีไปช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ DIY โบบามิ้วมาฝากกันค่ะแพ้แผ่นเมี่ยงลงในน้ำจากนั้นม้วนเป็นแท่งกลมหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ใบเมี่ยงที่หั่นไว้ต้มพอนุ่มแล้วตักขึ้นใส่ในสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมตีผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมใบเมี่ยงที่เตรียมไว้ลงก้นแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งนมสตรอเบอรี่และฟองนมที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำค่ะนั่นก็คือร้านครัวใบบัวตั้งอยู่ที่ถนนพระประแดงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านอาหารบ้านใบบัวแอนด์ใบบัวคอฟฟี่สวัสดีครับชื่ออ๋อวุฒิพงษ์แสนสุขิตานะครับเป็นตัวแทนจากร้านอาหารครัวใบบัวพระประแดงนะครับร้านอาหารของเรานะครับจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนครับผมทางร้านอาหารครัวใบบัวของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมกับโครงการสสส.นะครับซึ่งก็มีเมนูอาหารที่จะให้ทางคุณผู้ชมนะครับได้เลือกรับประทานซึ่งเป็นเมนูลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ทางร้านครัวใบบัวของเราก็มี2เมนูมานำเสนอนะครับคือเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรแล้วก็ปลากระพงนึ่งแจ่วครับผมเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรของทางร้านครัวใบบัวเรานะครับจะมีความพิเศษตรงที่เนื้อปลาเราเป็นเนื้อปลาสดนะครับแล้วก็นำมาผัดกับพวกเครื่องสมุนไพรของทางร้านนะครับเมนูทุกอย่างของเราก็จะเป็นเมนูโลโซเดียมอยู่แล้วนะครับเมนู
ูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่669มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่521มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นปลากระพงนึ่งแจ่วนะครับตัวนี้เราจะใช้ปลากระพงสดๆเลยนะครับจากทางร้านนะครับซึ่งนำไปนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกผักนะครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับทานคู่กับปลานึ่งสดๆเลยนะครับผมเมนูปลากระพงนึ่งแจ่วจะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติน้ำจิ้มแจ่วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2599มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1301มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1314มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่665มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 49% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูจินเจอร์เบรดซึ่งตอนนี้ได้เวลาที่จะมาประกอบและตกแต่งบ้านขนมปังขิงแสนสุกกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับอบเสร็จแล้วเราก็วางโอเคขนานแบบนี้เราก็หยิบขึ้นมาก็จับแล้วเราก็หยอดกาวข้างในข้างในข้างในใช่ใช่ข้างในยากมากนะอาจารย์ใส่ลงไปข้างไปโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากมันจะอยู่ใช่ไหมทีดี้ไอเมื่อจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวบ้านที่ใช้รอยัลไอซิ่งนั้นยังไม่ติดกันดีจึงทำให้ตัวขนมปังขิงนั้นหลุดออกครับแบบนี้ต้องหาทางแก้ไขเป็นการด่วนแล้วล่ะครับคุณนานาโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากว้าวอ่ะเทดดี้มาอ๋อได้จ้ะพร้อมครั้งต่อไปเอาเลยเลยซิลหน่อยเดี๋ยวใส่ตรงนี้มาใส่มาใส่มาใช่ปึ๊บอ่ะเตะคุณประกบเข้าไปหน่อยสิเราใช้มือก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มแห้งเนี่ยก็จะดีขึ้นอ่ะต้องประค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 องอ่ะต่อโอ้อันนี้คุณแบออกมาได้ไหมผมจะได้ทาสองข้างนี้โอเคโอเคอ่ะขั้นตอนนี้คือใครใครเอาอะไรดามได้ดามก่อนเลยค่ะโอเคก็ประกบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อผมต้องทาตรงนี้คุณทาผิดที่เราจะสร้างบ้านกันได้ไหมอ่ะเพิ่มความอร่อยเพิ่มความอร่อยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องทาตรงนี้ทาตรงนี้แม่ดูท่างานนี้อาจจะไม่หมูซะแล้วล่ะครับคงต้องใช้ความพยายามกันหน่อยซะแล้วโอเคโอ้โหนั่นกว่านี้ไม่มีแล้วพ่อสุดหล่อมาช่วยหน่อยมั้ยซึ่งปัญหาจริงๆตอนนี้ก็คือขนมปังกับรอยัลไอซิ่งที่ยังประกอบไม่สนิทดีครับจึงต้องใช้มือช่วยจับประกบเอาไว้ให้อยู่ทรงก่อนจริงเหรอเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคนอื่นที่เขาหลังใหญ่กว่าเราเขาจะทำยังไงอ่ะเขามีหลายคนอ๋อเหรอเขามีหลายคนไม่จริงอ่ะอย่าปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะมันได้เอาคุณลงหลังคามาเลยไหมยังไงเฮ้ยคุณท้าทายเหรอมาเอาเฮ้ยเอาจริงเหรอขอลองคาบหน่อยไม่เราติดก่อนเหรอโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่พอปิดหลังคาพวกก็จะไม่เห็นอะไรแล้วเออจริงแม่อัจฉริยะจริงๆครับคุณเท็ดดี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจริงๆเลยเราถ้าจับไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องเอาให้เราแค่นี้ก่อนอ่ะหยุดแค่นี้เดี๋ยวอีกข้างนึงเราแข็งก่อนแล้วเราค่อยใส่อีกข้างได้มั้ยอ่ะได้งานแค่ไหนอ่ะก็10นาทีอ่ะโอ้ดีนะเราทำบ้านหลังเล็กไหนๆมาทดลองปล่อยนิดนึงได้มั้ยโอ้ยโยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเช็ดเอานะได้เดี๋ยวแซะๆออกเดี๋ยวรอมันอยู่ตัวนะเดี๋ยวเช็ดให้หลังจากที่เรารอคอยกันมา3ชั่วโมงได้เอาหน้า
โอ้กระหน่ำเลยอะเรารู้เราจะเจอกับอะไรเอาละหลังจากแปะชิ้นสุดท้ายไปนะฮะอยู่ไหมกาวเจิงแล้วเอาแล้วนะและแล้วก็ประกอบเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นได้สำเร็จครับอ่ะมาเอ้ยขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณเท็ดดี้และคุณอนาช่วยกันตกแต่งบ้านขนมปังขิงให้สวยงามตามความชอบครับเฮ้ยสวยอ่ะความเจ๋งของเขาคือเทศกาลเหล่านี้ของทั้งหมดกินได้หมดเลยจินเจอร์เบรดเสร็จแล้วครับขนมปังขิงที่มีกลิ่นหอมและรสชาติที่แสนอร่อยที่นำมาทำเป็นบ้านขนมปังขิงที่แสนอบอุ่นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งหลากสีสันที่ทำออกมาดูน่ารักและมีรสชาติแสนอร่อยเหมาะที่จะทำเป็นขนมที่เฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสจริงๆแหมในที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมนูแห่งความประทับใจนะครับแค่ได้ทำก็รู้สึกมีความสุขแล้วกับเมนูจิงเจอร์เบรดครับมันเป็นหนึ่งในเมนูสำหรับเทศกาลแหละอยากให้มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเพราะว่าในการสร้างจิงเจอร์เบรดหนึ่งหลังมันทำคนเดียวไม่ได้จริงๆนั่นไงแล้วมันก็มันเป็นเทศกาลแห่งความสนุกอยากให้ทุกคนออกไอเดียได้เต็มที่เลยใช่ครับสวยไม่สวยมีความสนุกนะคะแล้วก็แน่นอนก็เป็นของเราสูตรเรามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของไอเดียการตกแต่งเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะอ่ะเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นานามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างซาตาเทดดี้กับนานานะคะคงฝากคุณผู้ชมค่ะ Merry Christmas and Happy New Year เรารู้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากสำหรับทุกคนแต่เราเชื่อกันเนาะแล้วเราก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าปีหน้าเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนใช่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลนะคะครับผมเช่นกันนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้ติดตามชมกันได้นะคะที่รายการ Food Fight โตศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Ginger Bread ที่ทำออกมาดูน่ารักและมีรสชาติแสนอร่อยยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับเวลาคุณไปCelebrate ต่างๆกันที่โรงแรมเขาจะมี Ginger Bread หลังใหญ่ๆอยู่ที่ซึ่งเราไม่กล้าไปกินแต่เราเดินเข้าไปดมทุกครั้งเลยนะคือมันจะมีกลิ่นหอมของคุณก็ได้แค่ดมอ่ะถูกวันนี้คือจะได้กินไงคือมันจะมีกลิ่นหอมของขิงและน้ำตาลใส่แดงซึ่งหอมมากๆอร่อยมาก